สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำป่อเปี๊ยะทอดไส้ผักกันค่ะวิธีนี้รสชาติกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะต้นนะคะเราจะเตรียมส่วนผสมทุกอย่างให้ครบก่อนนะคะก็จะมีกระเทียมสับค่ะก็บุก่อนแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นก็จะมีแครอทกระหล่ำปีหรือว่าเพื่อนๆสามารถใส่เป็นเห็ดหอมเพิ่มก็ได้ค่ะในส่วนของแครอทนะคะก็ใช้เครื่องที่ซอยผักได้เลยค่ะหรือว่าใครไม่มีที่ซอยตรงนี้นะคะก็หั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเป็นเส้นจากนั้นก็จะเป็นกระหล่ำปีนะคะก็ซอยเหมือนกันค่ะให้เขาเป็นเส้นๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะส่วนของซอสนะคะเราจะเตรียมให้นำมาผสมกันให้หมดเพราะว่าเวลาผัดก็จะได้ง่ายค่ะใช้ซอสหอยนางรมนะคะ3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนะคะที่1ช้อนโต๊ะค่ะโดยถ้าเพื่อนๆจะทำเป็นเจนะคะก็ใช้พวกซอสเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเป็นสูตรเจได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยค่ะเล็กน้อย1ใน4ช้อนชาเราก็คนผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้ซอสปรุงรสค่ะโดยในส่วนของวุ้นเส้นนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นวุ้นเส้นสดหรือว่าวุ้นเส้นแห้งแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นวุ้นเส้นแห้งแบบนี้นะคะจะต้องนำมาแช่น้ำประมาณ10นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าตัวเส้นเนี่ยเขาจะนิ่มนะคะในส่วนของวุ้นเส้นพอนิ่มแล้วเราจะมาหั่นเป็นท่อนสั้นๆค่ะเวลาทานเขาจะได้ทานง่ายแล้วก็ขาดออกจากกันนะคะต่อมาเรามาทำการผัดไส้กันเลยก็จะใช้น้ำมันพืชนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมที่เราสับไว้ค่ะลงไปผัดจนกระทั่งหอมเลยขั้นตอนต่อมานะคะก็จะใส่ส่วนของผักค่ะก็จะเป็นกระหล่ำปีแล้วก็แครอทแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันนะคะจากนั้นจะใส่เป็นวุ้นเส้นนะคะที่เราทำการตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเส้นเริ่มนิ่มลงแล้วก็ตัวผักนะคะเริ่มสลดเราจะใส่ตัวซอสลงไปค่ะแล้วก็ผัดจนกระทั่งตัวเส้นแล้วก็ผักเนี่ยเขาเริ่มมีความนุ่มลงแล้วก็มีความสุกค่ะโดยวิธีการทำไส้ผักเนี่ยเขาจะเร็วหน่อยเพราะว่าตัวผักเขาสุกง่ายแล้วก็วุ้นเส้นก็สุกง่ายไม่ได้เหมือนที่เราผัดไส้หมูไส้ไก่ไส้กุ้งนะคะโดยถ้าเพื่อนๆอยากใส่เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็สามารถใส่ในขั้นตอนที่เราผัดกับกระเทียมได้เลยค่ะผัดจนกระทั่งเขาเริ่มสุกเราถึงใส่ส่วนของผักแล้วก็วุ้นเส้นลงไปผัดค่ะนี่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราพักให้เขาจนเย็นค่ะแล้วเรามาห่อกันนี่ก็คือแผ่นป่อเปี๊ยะที่เราใช้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นไข่ขาวค่ะในการทาเพื่อที่จะให้ตัวแป้งเนี่ยติดกันนะคะส
เราก็จะใช้แป้งป่อเปี๊ยะนะคะเขาก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่อย่างวันนี้จะเป็นขนาดชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็คือจะยาวหน่อยเราก็จะใส่ไส้ลงไปค่ะแล้วเวลาม้วนนะคะจะเริ่มม้วนจากตรงแผ่นป่อเปี๊ยะที่อยู่เข้าหาตัวเราเนี่ยม้วนออกแล้วก็ดึงประมาณนี้ค่ะให้เขาแน่นนะคะแล้วค่อยพับด้านข้างของเขาเข้ามาค่ะพอพับด้านข้างนะคะก็จัดมุมด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะเขาจะได้ไม่ยื่นแล้วก็ทาในส่วนของไข่ขาวเนี่ยลงไปที่ขอบตรงปลายค่ะเขาก็จะติดสนิทแล้วก็ไม่แตกเวลาทอดจากนั้นก็ค่อยๆม้วนจนปิดแบบนี้นะคะเราก็จะได้ป่อเปี๊ยะแล้วค่ะจากนั้นก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมดค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เตรียมนำมาทอดนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ทอดสามารถที่จะเก็บไว้ในช่องแข็งเนี่ยอยู่ได้หลายเดือนเลยค่ะแล้วเวลาจะใช้เนี่ยก็นำมาทอดก็จะตั้งน้ำมันนะคะให้พอท่วมตัวป่อเปี๊ยะค่ะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะคะในการทอดไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเขาสีเหลืองทองเราก็จะกลับด้านแล้วก็ทอดต่อจนทั้งสองด้านเนี่ยสีสม่ำเสมอกันค่ะนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วอย่าใช้ไฟแรงไปนะคะถ้าใช้ไฟแรงไปเขาจะไหม้ค่ะอันนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะกรอบอร่อยเลยพอได้สีประมาณนี้นะคะก็นำขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเขาเข้มกว่านี้นะคะเวลาที่นำขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะเข้มกว่าเดิมอีกเล็กน้อยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับป่อเปี๊ยะทอดของเราห่อสวยแล้วก็อร่อยมากๆค่ะรับประกันความอร่อยในส่วนของน้ำจิ้มนะคะเราจะใช้เป็นน้ำจิ้มไก่ซึ่งก็มีสูตรไว้เดี๋ยวจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับการทำน้ำจิ้มไก่ค่ะ